อ่ะมาดูอีกหนึ่งอันนะครับผ,ผู้ชมวันนี้มีการขายของปลอมนะออแล้วมันเป็นพวกเครื่องเสียงนะลำโพงไมโครโฟนไมค์คไมโครโฟนต่างๆเหล่านี้ ผู้ชมลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของที่ได้มาตรฐานเนี่ยบางทีมันไฟฟ้าลัดวงจรบางทีมันระ,ะ,ะเบิดอะไรขึ้นมาไม่ช็อตนะถูกนะมันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับวันนี้ทางตํารวจปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาญ,ญกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบอกอปอ,อสอครับเขาไปบุกบ้านที่ลักลอบจําหน่ายเครื่องเสียงปลอมเนี่ย oh, oh. ซึ่งขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็แอปช้อปปิ้งที่เราซื้อ,อกันนะอะ S, แอปตัวเอสแอปตัวแอลอะเนี่ย มีของปลอมเนี่ยไปขายผ่านทางช่องทางของเขาอยู่มูลค่าความเสียหายนี่กว่า40ล้านบาทเลยนะครับวันนี้ทางด้านพันตํารวจโทปัญญาวุฒิแสนทวีสุกรองผู้กํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกรริจครับได้นํากําลังเข้าจับกลุ่มชาวจีนชื่อในอู่ฮะและมีชาวไทยด้วยเป็นผู้หญิงชื่อสาวิตรีในฐานจาหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าคือเหมือนถึงไปปลอมยี่ห้อที่เขามีจริงๆอยู่แล้วอะนะไปปลอมของเขามาแอบอ้าง บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในหมู่5ตําตบลพันท้ายน,นรสิงห์อําเภอเมืองสมุทรสาครที่จังหวัดสมุทรสาครตํารวจเนี่ยสืบเจอครับว่ามีคนลักลอบขายชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงที่ไปปลอมเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ขายทางแพลตฟอร์มช้อปปีแล้วก็ลาซาดา้าตำรวจก็เลยเอาหมายสารเข้าไปตรวจคน้นแล้วก็พบผู้ต้องหาและของกลางของกลางเนี่ยคุณผู้ชม<อ>มีทั้งหมด5รายการแต่จํานวนชิ้นดูสิฮนะเยอนะกว่าดนี่เป็นโกดังนะคือเป็นบ้านนะแต่จริงข้างในเป็นโกดัง 15,000ชิ้นมูลค่าคือ40ล้านบาทครับจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาก็รับสาร,รภาพตำรวจก็เลยฝากถึงประชาชนด้วยนะครับเวลาซื้อของต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างพวกนี้มันเป็นชุดเครื่องเสียงเป็นไมโครโฟนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและควรจะต้องมั่นใจว่าเป็นของแท้อย่างหนึ่งเลยก็คือของแท้จะต้องมีฉลากภาษาไทย พราะอะไรฮะถ้าเป็นพวกของปลอมเข้ามาเนี่ยไม่ได้ผ่านการตรวจของหน่วยงานไม่ได้มีมออกระไรที่ตรวจแล้วซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็จะไม่มีฉลักภาษาไทยออนะอย่างน้อยๆถ้าไม่มีฉลากภาษาไทยเนี่ยคุณชชว่์ได้เลยว่าของพวกนี้เถื่อนนะต้องมีฉลักภาษาไทยต้องระบุวันที่ผลิตวันเดือนปีนะครับสถานที่ผลิตแล้วก็ผู้จัดจาหน่ายโดยใครซึ่งพวกชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนอุปกรณ์เครื่องเสียงปลอมพวกนี้คุณผู้ชมลองคิดดูถ้าผลิตไม่ได้มาตรฐานนะใส่ฟงใส่ไฟวงจงวงจรต่อไม่ดีเนี่ย มันเป็นเรื่องเป็นราวมันเกิดฟืนไฟหไหม้อะไรได้นะฮะอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พิจารณาดีๆเวลาจะซื้อบางทีของถูกเนี่ยเราก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนเหมือนกันนะเข้าไปดูนะครับว่าเอ๊ะซื้อจากแหล่งไหนร้านไหนนะใช่ครับ